ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะซึ่งเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเอาล่ะค่ะอาจารย์วิเชียรพร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณปัทมาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่10ธันวาคมปี09เวลา22นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องของงานโชคใหญ่เนื้อคู่และสุขภาพค่ะตรงนี้นี่ตรงนี้อันแรกก่อนนะว่าเรื่องสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพปีนี้ไม่สู้ดีนักแต่ว่าเป็นโรคที่แปลว่าสามารถรักษาได้แต่ว่าควรดูแลสุขภาพนิดนึงโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องพวกระบบการย่อยทางเดินอาหารนะครับส่วนเรื่องงานปีนี้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องงานและบางทีมีโอกาสออกจากงานกระทันหันและงานช่วงนี้มีโอกาสจะว่างงานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนงานหรือก่อนจะออกจากงานเนี่ยควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจเพราะในดวงในปีนี้มีเกณฑ์คู่ขัดแย้งนะครับและเนื้อคู่เนี่ยในดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยลักษณะดวงเป็นคนที่มีเนื้อคู่ยากแล้วก็มีโอกาสที่มีเรื่องขัดแย้งและช่วงนี้เนี่ยถ้ามีเนื้อคู่มักต้องแยกกันอยู่หรือถ้ามีก็ถ้าไม่แยกอาจจะเลิกกันได้นะครับช่วงนี้ไม่ราบรื่นนักเรื่องชีวิตคู่แล้วมีโชคใหญ่ๆเข้ามาบ้างโชคใหญ่ยังไม่มีนะครับนะเพียงแต่ว่าดวงนี้มีคนช่วยเหลือเท่านั้นแต่ไม่มีโชคใหญ่เพราะดวงนี้เข้าเกณฑ์เงินรั่วอีก2ปีก็คือหมายว่าปี59และ60คือมาหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับแล้วหลังจาก60ไปแล้วถึงจะมีโชคบ้างอ่ะครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสาวนะคะเกิดวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ปี32นะคะเวลาเที่ยงคืน39นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานเงินสุขภาพและปีนี้อยากจะมีบุตรเนี่ยจะมีได้ไหมคะงานเงินสุขภาพปีนี้อยากจะมีบุตรปีนี้พอจะมีบุตรได้นะครับถ้าอยากจะมีบุตรจริงๆก็เป็นไปได้ครับว่าจะมีบุตรถ้าปีนี้มีโชคในเรื่องการมีบุตรจริงๆเกณฑ์มีบุตรเนี่ยปรากฏในดวงเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้เป็นต้นไปครับแต่น่าจะตั้งครรภ์ได้ก่อนเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็เรื่องงานงานไม่ดีนักนะครับมีโอกาสเปลี่ยนหรือย้ายงานหรือไม่ก็แปลว่าว่างงานนะครับส่วนเรื่องการเงินนี่ยังไม่ได้เดือดร้อนนักพอมีใช้อยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่างานไม่มั่นคงค่ะงั้นต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับค่ะทางต่อไปค่ะคุณณัฐพัฒน์สอนนะคะเกิดวันพฤหัสที่30มกราคมปี35นะคะเวลา19นาฬิกา30นาที1ทุ่มครึ่งนะคะชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะเรื่องของความรักและสุขภาพค่ะชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นดวงนี้นี่ตอนนี้ย่างเข้าเบญจเพสพอดีนะครับย่างเข้าเบญจเพสพอดีดวงนี้เนี่ยตอนนี้มีเคราะห์เพราะเนื่องจากว่าเกิดในราศีสิงห์คนราศีสิงห์ตอนนี้ราหูเขาทับอยู่ราหูจะทับอยู่ถึงวันที่9กันยา60เพราะฉะนั้นช่วงนี้มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยแต่สุขภาพและการเจ็บป่วยน่าจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่ากว่าจะพ้นเคราะห์คือ9กันยา60เอาแล้วก็เรื่องความรักปีนี้จะมีความรักแต่ต้องระวังเพราะว่าดาวดวงนี้แปลว่าความรักที่ยังไม่มีความแน่นอนและมักรักซ้อนกันหมายความว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า1คนเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องเลือกให้รอบคอบนิดนึงถึงจะได้คนที่ดีดวงนี้มีคนมีครอบครัวมาติดพันนะต้องระวังนิดนึงครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณกระกรกนกนะคะเกิดวันพุธที่10มีนาคมปี47นะคะเวลา8โมง42นาที47ค่ะ8โมง42นะคะถามแต่เรื่องตัวเลขล้วนๆเลยค่ะอาจารย์ตัวเลขล้วนๆเลยเอาที่อะไรก่อนดีคะทำไมไม่คือนี่47เนี่ยอายุ12เองเนาะนะแล้วก็ถามแต่ตัวเลขไอ้ที่มันเลขอะไรแต่ว่ามีตัวเลขบัตรน่าจะเป็นของคนในครอบครัวหลายคนแล้วนะคะให้ลองดูอาจารย์เอากี่ตัวคะถ้าบัตรประชาชนบัตรประชาชนนี่เขาเนี่ยบัตรมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีเอากี่หลักคะอาจารย์ตัวใหญ่ก็คือถ้ามันต้องใช้4หลักหรือถ้ามีเราก็จะเอาใช้หลักตัวท้ายตัวเดียวก็ได้ถ้าบัตรประชาชนนะคะตอนนี้มี7
จ็ดตัวเดียวถ้าเจ็ดตัวเดียวเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี่ยแปลว่าเป็นชีวิตที่ต้องเหนื่อยแล้วต้องวิ่งทางไกลอยู่ตลอดเวลาต้องวิ่งคือแปลว่าเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนแล้วต้องหยุดนิ่งไม่ได้แต่ชีวิตจะมั่นคงแต่ต้องทำงานหนักครับใบที่2 49ค่ะ49นี่เป็นเลขที่แปลว่าคล้ายๆกับเลขแรกคือผันผวนเดินทางบ่อยนะครับแต่เลขนี้แปลว่าจะมีวิบากกรรมที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะนะครับแล้วก็ชีวิตก็จะตั้งหลักได้ด้วยการพูดหมายว่าตั้งตัวได้ด้วยการพูดการเจรจาและการสื่อสารค่ะนะครับแล้วก็82ค่ะ82เป็นเลขที่แปลว่าเดือดร้อนเรื่องหนี้สินค่ะและเดือดร้อนเรื่องชีวิตครอบครัวงั้น2เลขตัวนี้รวมกันแล้วแปลว่าดิ้นรนและต้องเหนื่อยเรื่องหนี้สินเหนื่อยเรื่องครอบครัวแต่ว่าดวงนี้ข้อดีอย่างว่าจะเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าของธุรกิจจนได้แต่เหนื่อยเพราะเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะ4หลักนะคะเบอร์แรก5546อ๋อเลขตัวนี้เป็นเลขที่ดีมากนะครับแปลว่าเป็นเลขแห่งการค้าเลขแห่งความสัมพันธ์มีนเลขตัวนี้เหมาะการติดต่อทำหากินแล้วเขาเรียกว่าอยู่ใช้แล้วรวยครับ5546เนาะครับ5546เบอร์ต่อไปคล้ายๆกันนะคะ494649กับ46เนี่ยนะตัวเลข49เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าวุ่นวายผันผวนนะแล้วก็ติดต่อเดินทางอยู่ตลอดเวลาอ๋อแต่ความหมายต่างกันเลยต่างกันครับแต่46แปลว่าความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามเครื่องประดับของตกแต่งนะครับนี้เลขพวกนี้พอรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าจะเป็นลักษณะแปลว่าในที่สุดบั้นปลายจะประสบความสำเร็จแต่ชีวิตวุ่นวายหน่อยนึงครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณพัฒนันนะคะเกิดวันจันทร์ที่27เมษายนปี02ค่ะเวลาโดยประมาณนะคะอาจารย์ประมาณ 7-8 โมงนะคะเรื่องการงานจะได้ย้ายหรือว่าเลื่อนตำแหน่งหรือไม่คะการงานจะย้ายหรือได้เลื่อนการงานจะมีการขยับตำแหน่งหน้าที่การงานครับไปในทางที่ดีแต่ว่าพอช่วงปลายปีอาจจะต้องย้ายที่ทำงานใหม่แต่ว่าจะมีโอกาสขยับไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับค่ะนะแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะก็คือพอจะดีขึ้นบ้างเท่านั้นเองช่วงปลายช่วงประมาณหลังเดือนกันยาประมาณกันยาไปต้นไปนะครับนะคะครับท่านต่อไปค่ะจากคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17ค่ะเวลาปี1:46นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะชีวิตบ้านปลายจะได้อยู่ที่บ้านเกิดไหมคะดวงนี้เป็นดวงที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดอยู่แล้วเป็นดวงที่ไปใช้ชีวิตนอกถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับนะแล้วไปตั้งหลักในถิ่นฐานใหม่นะครับแต่ว่าชีวิตก็ยังผูกพันกับพี่น้องและเกลือญาติก็ไม่น่าเป็นปัญหาเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าจะกลับไปอยู่คือไม่ได้กลับคือไปมาสู่คือไม่ได้ขาดจากพี่น้องเกลือญาติแต่ว่าเป็นชีวิตที่ย่องอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดค่ะครับเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี05ค่ะอาจารย์วันพฤหัสนะคะเวลา21นาฬิกาตรงการงานการเงินโชคลาภและหนี้สินปีนี้จะหมดไหมคะดวงนี้อายุ54ละนะครับคำว่าหนี้สินคงจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าจะมีภาระเรื่องหนี้และมีแนวโน้มจะก่อนนี้เพิ่มขึ้นในปีหน้าค่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าใช้หนี้ไม่ได้นะครับแต่แปลว่ามีหนี้จะก่อขึ้นและดวงนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่อยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านหรือทำบ้านแต่ก็เป็นภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินเพราะเรื่องบ้านอีกนั่นแหละงานเงินนะครับส่วนการงานนี่ปีนี้เนี่ยนะการงานจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้งานใหม่ๆหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะได้งานที่ใหญ่ขึ้นนะการงานน่ะดีครับแล้วทำให้หาเงินได้มากขึ้นครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณจุธาทิพย์ค่ะคุณจุธาทิพย์ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันศุกร์ที่9มกราคม2519ค่ะมกราคม19เวลาค่ะเวลา11โมงอะค่ะเกือบเที่ยงอะค่ะเกือบเที่ยงแล้วครับครับอ่ะตอนนี้อายุ40มีปัญหาสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยปัญหาสุขภาพเหรอคะครับก็มีเป็นบางครั้งอะค่ะมีเป็นบางครั้งคือคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบเลือดไหมเช่นพวกไขมันในเส้นเลือดหรือไม่เป็นเรื่องความดันนะครับน่าจะเป็นความดันค่ะความดันนะครับโอเคครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินมากไหมครับเพราะว่าดวงมีบอกว่ามีภาระเรื่องการเงินหนักมากหนักมากเลยหนักมากใช่ครับเพราะว่าดวงคุณมีแนวโน้มว่าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินมา2ปีกว่าแล้ว3ปีใช่ค่ะนะครับ3ปีแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องบ้านด้วยเรื่องบ้านเนาะครับคือหมายว่าลักษณะบ้านเนี่ยนะฮะจะมีอยู่คือบ้านเนี่ยกำลังเป็นภาระมากเป็นไปได้ไหมว่าเอาบ้านไปจำนองนะครับไม่ค่ะไม่งั้นแสดงว่าคุณต้องระวังนะครับ
คุณมีเกณฑ์ว่าจะเอาบ้านไปจำนองหรือว่าเอาบ้านเป็นการค้ำประกันมิฉะนั้นแปลว่าคุณจะต้องซ่อมบ้านหรือว่าต้องใช้จ่ายเงินเพราะบ้านอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าซ่อมบ้านแล้วจะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้ไหมคะคือดวงคุณนะปลดหนี้ได้แต่เพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับชีวิตของคุณนะฟ้าจะสว่างนะเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เนี้ยหลังวันที่11ตุลาคม61 61เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องใช้ไม่คุณต้องใช้คุณต้องทำงานหนักขึ้นแล้วก็พยายามหาเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องทำงานหนักอีก3ปีเต็มๆกว่าจะสามารถที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ครับโอ้โหไม่เป็นใช่ครับในตอนนี้ก็คือ3ปีนี่คือการเงินติดขัดตลอดเลยครับใช่ครับหมายความคุณต้องหมุนเงินตลอดไงไม่ใช่ว่าหมุนไม่รอดนะฮะแต่หมุนเงินตลอดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลังเดือนสิงหาคุณจะได้เงินมากขึ้นสิงหาปีนี้ใช่ครับจะมีได้เงินมากขึ้นแล้วจะไปทำงานร่วมกับเขามีคนชวนทำงานร่วมกันเป็นงานพิเศษนะไม่ใช่งานประจำแล้วงานประจำที่ทำอยู่เนี่ยคะก็งานประจำที่ทำอยู่นี้ก็มันก็ยังไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นงานที่ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนะคือทรงๆอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่พอสิงหาไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้งานพิเศษไปทำหุ้นกับเขาหรือร่วมกันแล้วในภายในครอบครัวล่ะคะภายในครอบครัวนี่ตอนนี้นะครับเรื่องครอบครัวต้องระวังนิดนึงปัญหาเรื่องการเงินและฐานะในครอบครัวเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามช่วยกันคือการทะเลาะกันไม่ทำให้เงินในบ้านเพิ่มเพราะฉะนั้นต้องคุยกันก่อนว่าช่วยกันทำมาหากินดีกว่ามานั่งทะเลาะกันใช่ค่ะทะเลาะกันเพราะไม่มีเงินนั่นแหละครับอ๋อใช่ค่ะใช่คือช่วงนี้ภายใน 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าตัวหนูคือมีภาระหนักมากครับอืมใช่เพราะว่ามันจะหนักชนิดที่ว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วอ่ะผมเข้าใจฮะแปลว่าทุกอย่างปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับปัญหาในโลกนี้ไม่มีปัญหาไหนแก้ไม่ได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาครับแล้วสอบถามเกี่ยวกับดวงแฟนหน่อยได้ไหมคะว่าแฟนเกิดวันที่2เมษา2514ค่ะเวลาเกิดนี่ไม่ทราบอะค่ะ14เวลาเกิดไม่ทราบนะครับเขาเกิดวันศุกร์นะครับค่ะวันศุกร์ค่ะเขาเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ดวงเขาตอนนี้เนี่ยครับเขาเก่งเงินรั่วเงินเขาเกณฑ์เสียหายตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะฮะหาเงินไม่ทันใช้นะครับหาเงินไม่ทันใช้แล้วที่สำคัญก็คือดวงนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องคดีความคดีความที่เกี่ยวกับหนี้สินหรือการค้ำประกันนะแล้วระวังให้ดีนะจะมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องการค้ำประกันหรือการเป็นหนี้สินหรือการทำเรื่องเขาเรียกว่านิติกรรมทางการเงินนะครับช่วงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าภายในปีนี้ปีหน้าจะเดือดร้อนเพราะเรื่องพวกนี้เขามีเคราะห์เรื่องคดีเนี่ยคดีนี้ไม่ได้เข้าคุกเข้าตารางนะเป็นเรื่องเงินทองหนี้สินเขาทวงถามมาครับตรงนี้จะดุจะมีปัญหาถูกทวงถามหรือว่าถูกเขาไล่ขู่ไล่ฟ้องไล่ทวงเนี่ยไปถึง9กันยา60 9กันยา60โอ้โหอีกปีนึงปีเศษนะฮะครับประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องใช้จ่ายต้องระมัดระวังค่ะแล้วโอ้หนักเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้หนักมากก็หนักครับเพราะว่าเงินนี้อยู่ในสภาวะศูนย์เลยแหละฮะเพราะว่าเหมือนว่าหามาเหมือนถมไม่เต็มเลยครับใช่ค่ะใช่คือสภาวะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีลักษณะจะแก้ปัญหาด้วยการก่อนหนี้และในที่สุดจะใช้หนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าถูกทวงไงเพี้ยนถึงต้องระวังเรื่องนี้เพี้ยนผมพูดว่าหาอาชีพเสริมช่วยทำจะดีกว่าแล้วสุขภาพเขาล่ะคะสุขภาพเขาช่วงนี้ไม่ดีเหมือนกับว่าเดี๋ยวถามขอถามนิดนึงนะครับดวงสามีเนี่ยนะครับดวงสามีเนี่ยปกติเนี่ยเขาติดอะไรหรือเปล่าเช่นติดบุหรี่หนักๆหรือทานเหล้าหนักๆอะไรหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขากำลังจะมีปัญหาเรื่องตับอะครับไม่ตับก็ปอดคือระบบที่เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดนะฮะคือเขาเคยผ่าตัดมาครั้งตอนโดนระเบิดนะคะอ๋อครับใช่ครับแล้วก็คือข้างในเป็นปอดเป็นตับเป็นกระเพาะนี่คือยึดหมดเลยค่ะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าดวงเขาบอกเขาส่วนที่เขาไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเขาทานเหล้าหรือสูบบุหรี่เขาต้องงดเดี๋ยวนั้นเลยครับเพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงแล้วหนูพูดเขาไม่เชื่อค่ะโอ้งั้นก็ลำบากครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขามีโอกาสล้มป่วยและเป็นภาระนะฮะปลายปีนี้ครับหลังเดือนกันยาเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณป้องกันถ้าป้องกันก็ดีถ้าไม่ป้องกันเดี๋ยวป่วยหนักครับ
ค่ะใช่หนูเตือนหนูพยายามบอกแต่คือเขาไม่ฟังค่ะเขาบอกคุณก็เครียดเอานั่นนะครับก็พยายามช่วยตัวเองนิดนึงนะแล้วก็ไม่ป่วยไม่ต้องใช้เงินแล้วหนูถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับหลานนะคะที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ค่ะครับตอนหลานคือจะมีโอกาสหายจากที่เขาเป็นอยู่ไหมคะอ๋อเขาเป็นโรคประจำตัวครับคงไม่หายได้แต่ตรงๆครับคือยังไงก็ไม่หายเลยหรอคะคือทรงได้ฮะทรงฮะแต่ว่าไม่ได้หายขาดแต่ว่าอาการดีขึ้นครับต่อให้เราหายาแบบไหนมาก็ใช่ครับหาหมอไปปัจจุบันดีกว่าครับเนาะนะคะก็ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากเดี๋ยวประมาณสิงหาก็ดีขึ้นนะครับอดทนอีกนิดนึงแต่ว่าคือที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่คือถูกทุกอย่างเลยสังฆราชคือหลานที่เลี้ยงหนูตอนนี้ก็คือเป็นบุตรของลูกสาวนะคะแล้วลูกสาวหนูก็เสียไปประมาณ5ปีแล้วเสียใจด้วยนะคะแล้วหนูอยากจะรู้ว่าคือลูกสาวหนูยังอยู่ที่บ้านไหมคะโอ้คือยังไงครับที่เสียไปอะค่ะเราบอกไม่ได้ครับคือคนที่เสียไปแล้วเราบอกไม่ได้ครับบอกได้แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอ๋อค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็นักอาจารย์ขออีกนิดนึงค่ะลูกชายนะคะอาจารย์ครับลูกชายหนูยังไงครับเอาไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวคงต้องต่อสายใหม่ต้องลงทะเบียนอีกรอบนะคะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ SMS นะคะอาจารย์น้องท่านนี้นะคะเป็นเด็กหญิงนะคะชื่อยาวมากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะณัฐพรพรณัฐพรมพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่15กันยายนปี57นะคะเวลา 13:00 น.ตรงถามเรื่องของอนาคตการศึกษาและสุขภาพของน้องค่ะคือเดี๋ยวก่อนนะฮะเขาเกิดวันที่15กันยายน57เวลาบ่ายโมงตรงค่ะบ่ายโมงตรงเลยครับอนาคตการศึกษาและสุขภาพค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับสุขภาพจำเป็นต้องใส่ใจนิดนึงในวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับนะแล้วโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพาะระวังเรื่องระบบการย่อยเด็กที่มีดวงแบบนี้ถ้าไม่อ้วนมากจะผอมมากเลยนะต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องการศึกษาไม่เป็นปัญหาเด็กคนนี้จะเรียนเก่งนะครับแต่หมายความว่าเขามักจะเขาเรียนเก่งแต่มักไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเรียนค่ะเพราะงั้นก็ต้องพยายามฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กแต่ไม่ขยันใช่ครับหมายว่าเป็นคนเหมือนว่าเก่งแล้วไม่เห็นต้องเรียนมากเลยลักษณะบุคลิกจะเป็นแบบนั้นเพราะงั้นคุณต้องฝึกให้เป็นวินัยตั้งแต่เด็กนะฮะเรื่องการอ่านหนังสือเนาะนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณอุตสาห์นะคะเกิดวันพฤหัสที่22ตุลาคมปี02 22ตุลา02นะคะเวลา 20:30 น. หรือว่า 20:30 น.ครึ่งครับนะคะลัคนาอะไรคะโชคลาภค่ะลัคนาราศีพฤษภพฤษภใช่ครับส่วนเรื่องโชคลาภนี่ตอนนี้เนี่ยพอจะมีนะฮะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์ถ้าทำเรื่องวิ่งเต้นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้เงินมากนะครับค่ะเนาะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ